ยกตัวอย่างโจทย์นะคะถ้าโจทย์มาบอกว่าจงหาค่าของจำนวนต่อไปนี้นะคะ12-3นะบวก4คูณ5ยกกำลัง2อย่างนี้ทำไงนะคะมีวงเล็บไหมอ่ะไม่มีมีเลขยกกำลังไหมมีอ่ะทำเลขยกกำลังก่อน5ยกกำลัง2คือ5คูณ5ก็จะเป็น25ขั้นตอนต่อไปทำอะไรหารมีหารไหมไม่มีข้ามไปมีคูณไหมมีคูณมีคูณทำคูณก่อนชุดนี้นะคะอันนี้คูณกันได้เท่าไหร่100นะคะ4คูณ25ได้100ขั้นตอนต่อไปคูณทำคูณเสร็จแล้วมีบวกไหมมีลบไหมมีแต่มันเข้ากรณีพิเศษที่ว่าบวกกับลบติดกันบวกกับลบติดกันเขาบอกว่าให้ทำจากซ้ายไปขวาให้ทำจากซ้ายไปขวานั้นก็คือทำตรงนี้ก่อนใช่ไหมแทนที่เราจะทำตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องทำ12-3ก่อนซึ่งได้9นะแล้วค่อยมาบวก100ก็จะได้ผลลัพธ์คือ109เป็นคำตอบเห็นไหมคะถ้าเราไม่มีลำดับเนี่ยตอนนี้มั่วเลยนะใครอยากจะทำยกกำลังก่อนใครอยากจะทำคูณก่อนอยากจะทำบวกก่อนหรือทำลบก่อนคำตอบออกมาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญที่อะไรที่ลำดับนะคะลำดับเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าทำออกมาแล้วคำตอบจะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะคะไอ้ซึ่งไอ้ลำดับเนี่ยนะคะมันคือที่เมื่อกี้ที่เราเรียงลำดับมาเนี่ยมันคือระบบอะไรเขาเรียกว่าระบบ bit massนะฮะ BIDMAS ระบบนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เรารู้ว่าถ้าโจทย์มาแบบไม่มีวงเล็บอย่างนี้เลยเนี่ยเราจะต้องทำออกมายังไงถึงจะได้คำตอบที่ถูกต้องนะคะ